และสำหรับนะคะช่วงแรกแน่นอนค่ะจย์จะมาผ่าดวงศิลปินวันนี้นะคะเป็นใครไม่ได้นั่นก็คือคุณนิพนธ์นะคะมงคลกุลซึ่งบอกได้เลยนะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะในรายการไทยไทยขับนะคะหนุ่มนะคะนิพนธ์เนี่ยนะคะก็ได้นะคะมาพูดคุยกับเรานะคะในรายการไทยไทยขับนะคะถึงซิงเกิลค่ะเพลงที่2แล้วนะของคุณนิพนธ์นั่นก็คือชื่อเพลง ผู้สาวขี้ตั๋วนั่นเองค่ะและนะคะพื้นเพของคุณนิพนธ์เนี่ยนะคะเขาเป็นคนจังหวัดชัยภูมิค่ะโดยความที่คุณนิพนธ์นั้นเป็นคนชอบเสียงเพลงมากโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำนะคะโดยความที่คุณนิพนธ์เนี่ยเป็นคนดีสารเนาะเขานะคะก็เคยนะคะไปประกวดร้องเพลงที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการะคะ่ะก็มีเข้ารอบบ้างตกรอบบ้างนะคะแต่ก็ไม่ท้อค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เดินสารฝันนะคะถึงแม้นะคะว่าจะมีความผิดพลาดนะคะ แต่คุณนิพนธ์ก็ไม่ท้อนั่นเองและที่สำคัญนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็หัดแต่งเพลงค่ะแล้วก็ทำอัลบั้มนะคะแต่ต้องบอกก่อนค่ะยังไม่สำเร็จนะคะไม่มีการตอบรับแต่นะคะด้วยความเป็นคุณนิพนธ์ดวงแบบนี้เป็นคนที่ไม่ท้ออยู่แล้วต่อให้ต้องผิดหวังนะคะอีกร้อยครั้ง500ครั้งคุณนิพนธ์ก็สู้จนกระทั่งนะคะโชคชะตาได้พาคุณนิพนธ์ค่ะมาเจอกับอาจารย์บุญหลายแก้วทองนะคะซึ่งอาจารย์บุญหลายแก้วทองเนี่ย ก็น,นะคะเป็นกาลยาณมิตรเนาะแนะนำให้คุณนิพนธ์รู้จักกับอาจารย์แมนเจ้าของค่าย P.O. Music นะคะจึงได้เรียบเรียงเพลงผู้สาวขี้ตัวนะคะที่นิพนธ์นะคะเป็นคนแต่งเองจนตอนนี้เรียกได้ว่ามีกระแสตอบรับอย่างน่าพอใจค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์จะมาดูซิว่าดวงของคุณนิพนธ์เนี่ยจะรุ่งขนาดไหนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงนี้จนถึงสิ้นปี2560โดยศาสตร์ทุพยากรค่ะซึ่งศาสตร์ทุพยากรนะคะอาจารย์จับ มาได้ทูบทั้งหมดสีดอกมีนะคะทูบสีนะคะทองอยู่ดอกหนึ่งสีเหลืองอยู่ดอกหนึ่งสีเงินแล้วก็สีดำบอกได้เลยค่ะว่าเพลงผู้สาวขี้ตัวนะคะและเพลงต่างๆที่จะตามมาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของคุณนิพนธ์และต่อจากนี้นะคะในเรื่องของชีวิตวงการเพลงคุณนิพนธ์นั้นจะเจอแตกความสลายหลังจากเรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมานะคะแต่ด้วยความที่เขานั้นนะคะไม่ย่อท้อเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อาจารย์อยากให้แฟน รายการที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพยายามที่จะเอาเขาเป็นตัวอย่างนะคะเดินตามความฝันค่ะไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรไม่ว่าจะล้มลุกคลานอย่างไรแต่บอกได้เลยว่าดวงคุณนิพนธ์เปิดเรียบร้อยแล้วและดวงจะแฮงแหงเงอย่างนี้นะคะไปจนถึงนะคะสิ้นปี2564และที่สําคัญคุณนิพนธ์ค่ะคุณนิพนธ์เนี่ย ต้องนะคะหมั่นทําบุญกับผู้หญิงหรือนะคะกระตันยูต่อผู้หลักผ,ผู้ใหญ่บรรพบุพบรุษเพศหญิงด้วยเพราะว่านะคะท่านเนี่ยจะเป็นนะคะกำลังอีกหนึ่งกำลังและเป็นแรงใจสนับสนุนคุณนิพนธ์อย่างเต็มที่นั่นเองและนี่นะคะก็คือการผ่าดวงนะคะของศิลปินลาวันนี้คุณนิพนธ์มงคลกุลนั่นเองค่ะ